สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับผมพลโมโตไรวอลอีกเช่นเคยครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับและเราอยู่ที่งานของ The Stone Badlack Track Day ครับวันนี้ผมไม่ได้มาขี่นะเพราะเมื่อวานเนี่ยผมได้ทำการขี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วในรอบของสื่อครับวันนี้จะเป็นรอบของลูกค้าซึ่งก่อนที่จะพาไปดูทั้งในส่วนของบรรยากาศงานแล้วก็แนะนำในส่วนของ product line up ของยางบิลสโตนเนี่ยผมอยากจะพูดก่อนเลยถึงความประทับใจครับว่าเป็น track day ที่ดีที่สุดที่ผมเคยขี่มาเลยครับเพราะว่าเราสามารถขี่ได้อย่างเต็มที่แล้วก็หนำใจเลยครับทางบิลสโตนโมโต Thailand ได้จัดให้สื่อแล้วเนี่ยทดสอบกันเต็มที่ถึง8 session นะครับแล้วมีการดีลทั้งฝั่งของ makerแบรนด์รถต่างๆมาอย่างมากมายครับหลายครั้งเรามา track day เนี่ยอาจจะได้ขี่รถกันแค่แบบไม่กี่รุ่นนะครับแล้วก็ขี่ทีนึงก็ประมาณสัก2 session ถึงอย่างมากเต็มที่ก็4 session ครับ session นึงบางทีก็แบบ10นาที15นาทีนะขี่แป๊บเดียวอาจจะแบบว้าขี่ไม่หนำใจเลยแต่ครั้งนี้ครับ8 session session ละ20นาทีครับและไม่เพียงเท่านั้นครับในช่วงบ่ายเนี่ยคือคนหลายคนเนี่ยก็เริ่มล้าแล้วรอบเหลือผมก็ลงเพิ่มครับจนมานั่งลิสต์ดูตัวเองผมขี่ไปทั้งหมดถึง13เซสชั่นแล้วก็ขี่รถทั้งหมด12รุ่นด้วยกันครับต้องบอกโอ้โหเป็นประสบการณ์ที่ดีมากได้ขี่รถอย่างเต็มที่สนุกแล้วก็หนำใจเอามากๆเลยครับและเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะขอพาไปดูในส่วนของตัวบรรยากาศงาน Track Day กันที่นี่ครับว่าเป็นยังไงกันบ้างให้พูดง่ายๆคือป้ายยาเพื่อนๆนั่นแหละครับว่าถ้าใครอยากมาขี่ Track Day แบบเรียกว่าเจ๋งๆสักครั้งหนึ่งนะครับงานของ Badlack Track Day นี่ต้องลองมาดูกันเลยครับเพราะว่าคุณที่เป็นลูกค้าใช้ยางบิดสโตนเนี่ยใช้รถตัวเองด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ลองรถจากผู้ผลิตหลายค่ายด้วยกันครับเอาละครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาดูในส่วนของบรรยากาศของพิทกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่ก็จะเป็นลูกค้าของบิสโตนที่มาแท็กเดย์วันนี้นะครับอากาศเย็นครับผมวันนี้เอนจอยขี่นะครับผมครับอันนี้ก็ยังเป็นในส่วนของพิทของลูกค้าครับแล้วก็จะมีเมเกอร์ก็คืออย่างของทางอาเพเลียนะครับที่ได้พาในส่วนของลูกค้าแบรนด์ของค่ายอิตาลีเขามานะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ใช้รถตัว RSV4 นะครับผมกับตัวโน่พันร้อยฮะโอเคแล้วเรามากันที่ในส่วนของบูธถัดมาครับก็คือทาง Honda ครับ Honda แน่นอนนะเขาก็จะมีรถเดโมให้ลูกค้าที่สนใจได้มาลองทดสอบกันด้วยก็คือตัว 3R ครับ CBR 1000 Triple R นะครับแล้วก็จะมีตัวสปอร์ตคาร์ดกลางครับซูเปอร์สปอร์ตอย่างตัว CBR 600 Double R ด้วยครับคัสตอมแม็กนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของรถเดโมที่ได้ทดสอบทั้งหมดซึ่งต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยผมก็ขี่ไปหลายรุ่นมากๆเลยนะครับทั้งนี่ฮะตัวAprilia ที่เป็น RS 660ตัวนี้คือต้องบอกว่าเป็นรถที่ขี่สนุกมากนอกนั้นครับตระกูล CBR ก็มายันตัว650ด้วยครับมี XADV มาให้ได้ลองทดสอบด้วยครับคาวานี่ก็จะมีอย่างตัว ZX 25มีตัว Z 400นะครับผมแล้วก็จะมีตัว ZX 10อีก1โมเดลซึ่งอาจจะมีคนเอาไปทำการขี่ทดสอบอยู่ครับมีบิ๊กสกูตเตอร์ด้วยนะเพราะว่าเขามียางในฝั่งของสกูตเตอร์ด้วยก็จะมีตัว Forza X-Max ทางด้านหลังแล้วก็มีพี่ใหญ่อย่าง T-Max ครับ BM ก็จะมีตัว S1000R ที่เป็นตัวตาเดียวแล้วมีพี่ใหญ่ GS 1250ครับฝั่งแน่นอนว่า Bridgestone เนี่ยก็ทำตลาดยางหลักๆนอกจากตระกูล Badlack ที่เป็นสปอร์ตแล้วจะมีของฝั่งตัว Touring ด้วยครับดังนั้น Honda 500X ก็ต้องมาด้วยและไม่เพียงเท่านั้นอย่างที่ผมบอกครับว่าเขาทำตลาดตั้งแต่ตัวพันลงมาจนถึงคลาสเล็กเลยครับก็จะมีในส่วนของ250 Gixxer และยางที่โหลดน้ำหนักมากๆพวกตระกูลรถ Cruiser ครับก็จะมี Harley Davidson มาให้ลองด้วยครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นตัว Breakout
แล้วก็มี Nighter 975ครับตัวนี้เราก็ได้ทำรีวิวทดสอบกันไปแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับก็มีซูเปอร์ไบค์อย่าง R1 ZX10 ครับแล้วก็ตัว S1000R ที่เราได้ลองทดสอบกันครับส่วนตัวเนี้ย R7 ต้องบอกว่าอยากแก้มือมากเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยผมขี่ตอนแทร็กเปียกๆนะครับเราไม่ค่อยได้ฟีลลิ่งอะไรมากมายสักเท่าไหร่ครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นรถนะรถเดโมที่ทางค่ายผู้ผลิตนะครับเอามาให้ได้ลองทดสอบกันดูครับสำหรับโรงงานอามารีบุรีรอมยูไนเต็ดก็จะเดี๋ยวในส่วนของยางเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับมาพูดอีกทีนึงนะเดี๋ยวเราพาไปดูรายละเอียดพิษกันก่อนครับว่าแต่ละพิษมีอะไรบ้างฝั่งนี้ก็ยังเป็นทดสอบตัวนี้ครับ SRGT 200ฮะเป็นรถสกูตเตอร์ในส่วนของไซส์ประมาณช่วง150-200ครับที่ตอนนี้เรียกว่าฮอตมากตัวหนึ่งเลยนะครับก็เอามาใส่ยางในส่วนของตัวสกูตเตอร์เล็กให้ได้ลองด้วยครับตัวนี้ก็เป็นเทเนเล่นะอันนั้นก็แน่นอนครับ CBR 650ยามาฮ่าก็เอาในส่วนของแบบตัวแข็งมานะครับผมอีก2นาทีครับที่ผ่านมาที่เปิดครับ2 minute in Mexico แล้วก็ซูซูกิฮะซูซูกิได้พาลูกค้ามาลองในแทร็กกันด้วยครับก็จะมีลูกค้าทั้งในส่วนของตัวจิ๊กเซอร์พันครับ R พันแล้วก็มีนี่ครับฮายาบุสะด้วยนะครับผมโอเคนอกจากนั้นเลยครับทาง KTM เองครับก็ได้นำรถมาให้ลองกันหลากหลายรุ่นด้วยครับอย่างที่เมื่อวานผมได้ลองเลยก็คือจะเป็นตัวนี่ครับผม Duke 890นะครับแล้วก็จะมีตัวอย่าง RC 390ที่ได้เอามาให้ลองด้วยสำหรับฝั่งของ KTM นี่ครับโอ้ลูกค้าต้องบอกว่ามากันอย่างหนาแน่นมากครับทั้งในฝั่งของ Superbike เอ่ยนะครับแล้วก็ฝั่งของตัวที่เป็นพวก Super Sportแน่นอนมาเรสซิ่งอย่างนี้ครับก็เราจะเห็นรถที่เป็นสปอร์ตเรปิก้าลงกันตลอดนะครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศก่อนที่พิทจะเปิดครับผมแล้วตอนนี้ครับผมอยู่กับทางพี่ท็อปนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็น Product Specialistของ Bridgestone Moto Thailand แล้วครับอยากจะให้พี่ท็อปครับช่วยแนะนำนิดนึงเพราะอย่างที่ผมเห็นเลยนะว่าโอ้โห Bridgestone เราเนี่ยมี product ครบทุกไลน์อัพเลยสำหรับเพื่อนๆที่ใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่ามันจะมีรุ่นไหนที่เหมาะกับรถของคุณบ้างครับครับก็อยากให้พี่ท็อปช่วยแนะนำอย่างฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกสปอร์ตก่อนใช่มั้ยครับอันนี้จะเป็น A21 ซึ่งหน้าตามันจะเหมือนกับ A22 A22 จะเป็นเหมือนฝั่งตรงข้ามฝั่งข้างหลังนี่จะจอดคู่กันพอดีเลยครับระหว่าง A21 กับ A22ซึ่งยางตัวนี้ครับมันจะเป็นสตรีทคือสามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวันทุกวันขี่ได้ทุกวันเพราะว่าดีไซน์ของตัวลายยางเนี่ยครับมันทำมาเพื่อแบบรีดน้ำด้วยหรือว่าเจอดินเจอทรายบนถนนอะไรเงี้ยครับมันก็จะสร้างความยึดเกาะให้ได้ใช่ตัวนี้เป็น2คอมเพลมั้ยครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น2คอมเพลสามเลเยอร์ที่ยางหน้าใช่ครับมันจะเป็นมีเดียมแล้วก็เป็นซอฟที่แก้มยางตรงนี้จะเป็นตรงกลางมีเดียมใช่ครับแล้วข้างๆเนี่ยจะเป็นซอฟแต่ว่าจุดเด่นของมันก็จะอยู่ที่ยางหลังอีกยางหลังมันจะเป็น3คอมเพล5เลเยอร์ใช่ก็คือตรงกลางเนี่ยเป็นมีเดียมและตรงเนี้ยชั้นข้างๆตรงช่วงเนี้ยครับซอฟมันจะเป็นซอฟแล้วก็ขอบข้างเป็นเอ็กซ์ตาซอฟจะยิ่งทำให้แบบเข้าโค้งได้ดีขึ้นคือเขาออกมาเพื่อแบบสมมติว่าคนที่ใช้งานทุกวันมันวิ่งแต่ตรงกลางอยู่แล้วมันไม่ค่อยได้เลี้ยวอะไรเยอะแยะมากแต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยเราไปออกทริปทางไกลเจอโค้งที่มันแบบเป็นโค้งต่อเนื่องยาวๆมันก็ยังมีสร้างกริปกับยางได้ดีอยู่สามารถยึดเกาะได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับใช่คือเป็นโจทย์ของหลายเลเยอร์แล้วคราวเนี้ยเราก็จะมาที่ฝั่งของอันนี้จะคือยาง RS11RS11 ก็คือถ้าพูดกันง่ายๆคือ R เนี่ย Racing S ก็คือ SpeedR11 ก็ประมาณว่า Racing Speed คือเป็นยางที่เหมือนกับยางแข็งแต่ว่าสามารถใช้งานบนถนนได้สำหรับคนที่ชอบความเป็นแบบสปอร์ตเลยชอบความส
วยดูดุอะไรเงี้ยชอบแบบให้ดูทรงเหมือนรถแข่งอะไรเงี้ยตัวนี้เขาก็จะมีดีไซน์ที่เป็นสองคอมปาสามเลเยอร์เหมือนกันใช่แล้วก็จะมีเรื่องของตัวยางที่เป็นเนื้อยางมีเดียมเลยเพราะว่ามันสามารถขี่แท็กเดย์ได้ขี่ใช้งานได้คือยางตัวนี้อาจจะไปแข่งไม่ได้แต่ว่าใช้ขี่สำหรับฝึกซ้อมแท็กเดย์ได้เหมือนกันถ้าให้เทียบเรียกง่ายๆเงี้ยครับพี่คือตัวเนี้ยเราเรียกเหมือนเป็นสลิกแกะดอกได้มั้ยครับแต่ว่าสลิกอ่ะมันจะเป็นมีเดียมซอฟต์ใช่มั้ยฮะจริงๆถ้าสลิกแกะดอกอ่ะครับรหัสของมันจะเป็น R11 อ๋ออันเนี้ยอันเนี้ยมันจะเป็น R11 คือหน้าตามันน่ะถ้าเกิดเราดูเผินๆนะครับคือหน้าตามันจะเหมือนกันเลยแต่ว่ารหัสยางอ่ะไม่เหมือนกันแล้วก็ส่วนผสมของยางมันก็จะต่างกันระหว่าง R11 กับ R11 เพราะว่าตัว R11 อ่ะพอเค้าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานบนถนนด้วยครับมันจะมีส่วนผสมของซิลิก้าที่เขาเรียกว่าซิลิก้าเอ็กซ่ามันคือมันเป็นส่วนผสมซิลิก้าที่เยอะมากมันช่วยในเรื่องของการขับขี่บนถนนโดยที่สมมติว่าพี่สตาร์ทเครื่องขี่รถออกจากบ้านไปซื้อกาแฟแบบ20 โล 10 โลอะไรเงี้ยมันสามารถขี่ได้ใช้งานได้เลยโดยที่เต็มประสิทธิภาพแต่ว่าถ้าเป็น R11 ซึ่งเป็นยางสนามมันต้องอุณหภูมิยางถึงด้วยตามสเปคที่เขากำหนดมาอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดสมมติว่าพี่ไม่ได้วอร์มยางเลยลมยางไม่ถึงอุณหภูมิยางไม่ได้พี่ขี่ออกไปเนี่ยคนก็จะแบบเอ้ยทำไมมันลื่นทำไมเลี้ยวแล้วมันแบบรู้สึกเหมือนรถมันไม่มีกริปเลยอะไรเงี้ยครับจุดที่เขาทำให้มันต่างกันเขาจะเป็นตรงนี้แหละระหว่างยาง R11 กับ R11 ใช่ก็คือ BS เพิ่มคอมมาสตรีทเข้ามาใช่เพิ่มคอมมาสตรีทจะเป็นสำหรับเรซิ่งเลยใช่ครับผมงั้นอย่างตัวข้างหลังนี่เป็น R11 หรือเป็นอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็น R11นี่ตัวนี้จะเป็น R11 เนี่ยหน้าตาจะเหมือนกันเลยคล้ายกันแต่นี่คือเป็นเรียกได้ว่าเหมือนกันเลยดีกว่าแต่แค่เราต้องดูว่าแบบเอ้ยอันนี้มันเป็น R11 หรือ R11 ใช่ไซส์ซึ่งไซส์ตัว R11 เนี่ยมันก็จะมีตอบโจทย์สำหรับรถไซส์เล็กด้วยเพราะว่ามันมีการแข่งขันของรถ400ด้วยใช่ครับแล้วมันก็จะกระโดดไปรุ่น180 190ของรถไซส์600แล้วก็ตัว1000ไปเลยใช่นั่นก็คือหลักๆหมายความว่าอย่าง R11 นี่มันจะตอบโจทย์รถแข่งตั้งแต่เล็กไปจนถึงตัวพันใช่ครับส่วนถ้าเป็น RS เนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่คลาสกลางขึ้นไปใช่ไหมครับพี่จริงๆมันมีคลาสกลางขึ้นไปด้วยใช่ครับแต่ว่าตัวที่เราทำตลาดเนี่ยในบ้านเราอันนี้เขาพูดกันตามตรงคือเราทำแต่ตลาดรถใหญ่เพราะถ้าเกิดเป็นรถตลาดกลางเนี้ยเราจะแนะนำให้เป็น S 22ดีกว่าเพราะว่าในตลาดบ้านเราครับรถที่ใช้งานกันส่วนใหญ่จะเป็นพวก600พวก800อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าอย่างเป็น R11 กับ R11 เนี่ยราคามันจะค่อนข้างสูงนิดนึงใช่เราก็อยากให้คนแบบใช้ของดีแต่ราคาไม่แพงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบแนะนำจะเป็น S21 S22 ดีกว่าแล้วก็คือใช้งานได้จริงๆด้วยแต่สำหรับคนที่อยากขี่สนามเงี้ยก็เราก็มีบริการด้วยใช่งั้นพอพูดถึงฝั่งสปอร์ตแล้วเนาะเรามาพูดถึงกลุ่มอื่นกันบ้างดีกว่าเพราะบิสโตเนี่ยมีทั้งยังมีคุยเซอร์อีกมีทัวริงอีกครับเลยอยากให้พี่ท็อปแนะนำหน่อยว่าถ้าใครที่เป็นสายนักเดินทางเนี่ยเราจะต้องเป็นยังไงบ้างครับถ้าสายนักเดินทางชอบขี่ออกทริปชอบใช้ขี่รถทัวริงดีกว่าใช้คำว่าขี่รถทัวริงก็คือจะเป็นรหัสยาง T32 ครับอันนี้ก็จะมี2รุ่นเหมือนกันเป็น T31 T32 เหมือนกันซึ่ง T32 ก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เขาออกมาใช่ครับผม T32 เนี่ยก็ชื่อก็ตามรหัสยางเลยครับคือตัว T คือทัวริงเลยตรงรุ่นเลยเป็นยางเดินทางที่แบบออกแบบมาเพื่อลดทัวริงที่น้ำหนักเยอะต้องแบบบางคันอาจจะต้องมีขนกระเป๋ามีบรรทุกสัมภาระเยอะอะไรครับมันก็จะช่วยแล้วรั่วตัวยางเนี้ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการรีดน้ำได้ดีตัวยางตัวนี้ก็จะมีตัวฟังก์ชันที่เป็นยางหลังที่จะเป็น2คอมปาวด์3เลเยอร์เหมือนกันเผื่อใครแบบว่าเข้าโค้งอะไรอย่างงี้ใช่ครับแล้วก็จะมีเทคโนโลยีตรงนี้ที่เขาทําขึ้นมาอันนี้ที่เห็นเป็นปุ่มในร่องยางนะครับอันนี้เขาไม่ได้ทํามาเอาสวยนะครับแต่เขาทํามาเพื่อช่วยในการรีดน้ําปกติยางทั่วไปอ่ะมันจะเป็นแค่เป็นร่องเฉยๆแต่อันนี้เขาทําเป็นปุ่มมาอีกเพื่อให้มันรีดน้ําได้เร็วขึ้นเหมือนเวลาเราบีบแต่ยางน้ำอ่ะน้ำมันจะพุ่งแรงใช่อันนี้คือตัวเด่นของรุ่นนี้เพิ่มขึ้นมาช่วยให้รีดน้ำได้ดีกว่าปกติใช่ครับอยู่ฝั่งของคุยเซอร์กันคุยเซอร์ตอนนี้ค่อนข้างได้รับความนิยมเยอะมากเพราะว่ายางบิดตัวเองครับถ้าคุยเซอร์ก็จะเป็นรุ่นเดียวเลยเป็น H50 หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยรุ่นเดียวเราตอนนี้ที่เราแบบมาแรงเพราะว่าด้วยความที่พอเราคุยให้ลูกค้าเริ่มเปิดใจแบบลองใช้ของเราดู
ือคนส่วนใหญ่จะชอบติดคำว่าเอ้ยพอขี่ฮาร์เลย์เนาะเขาก็ต้องแบบยางมันต้องมีสแตมป์หรือเปล่าใช่มีแบนผูกขาดโลโก้เขาอยู่เขาคิดว่าแบบเฮ้ยถ้ายางไม่มีสแตมป์เนี่ยมันจะใช้ได้หรอไม่มั่นใจใช่พี่แต่ว่าพอเราตั้งแต่เริ่มทำตลาดมาให้ค่อยๆบอกลูกค้าให้ลองใช้ดูแบบตอนนี้มันกลายเป็นว่าลูกค้าเขาบอกกันปากต่อปากแล้วแบบเฮ้ยปิดโตนอ่ะมันดีเพราะเมื่อวานมันมีรอบสื่อเราก็ลองให้สื่อเห็นเขาก็แบบเฮ้ยมันขี่ได้มันเลี้ยวได้แบบเขาไม่คิดว่ามันจะเลี้ยวได้เลยครับแล้วก็ด้วยจุดเด่นของเราพอยางมันดีแล้วอ่ะราคาเรามันไม่ได้สูงมากด้วยเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นอันนี้ก็ได้ครับเป็น Avenger จริงแล้วตัวยาง Avenger เราจะมีประมาณ 3-4 ไลน์อัพแต่ว่าที่เราเอามาเทสในวันนี้ครับก็จะมีตัว AC1 ที่หน้าตาจะเป็นตัวนี้นะครับ AC1 แล้วก็จะมี AT ผมใส่กับรถ Chevrolet ของ Yamaha ไปสงสัยเขาน่าจะยืมไปขี่อยู่ก็จะเป็นยาง2รุ่นที่ได้รับความนิยมสำหรับสาย Avenger มากซึ่งตัว AC1 เนี่ยครับยางตัวนี้จะเป็นยางที่ทำมาเพื่อสำหรับสายรถ Avenger ที่ขี่บนถนนคือใช้งานแบบออกทริปเดินทางไกลแต่ว่าไม่ได้ขี่ลงดินก็คือเลนออนโรดแบบ 100% เลยคือสามารถใช้ความเร็วได้สามารถเอาไปเลี้ยวโค้งได้คือยาง Avenger ตัวนี้ AC1 เนี่ยตอบโจทย์สำหรับคนที่ขี่รถ Avenger เร็วขี่ถนนดำอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีตัวใหม่ที่ผมบอกว่าเป็น AT41ที่แต่ติดกับรถ Chevrolet อยู่อันนั้นจะเป็นยางที่เปิดตัวใหม่ปี2022เมื่อตอนต้นปีใช่อันนั้นคือเขาจะเพิ่มในเรื่องของการรีดน้ำขึ้นมาการดีไซน์ดอกยางใหม่ขึ้นมาที่ช่วยในเรื่องการรีดน้ำแล้วก็จะช่วยในเรื่องของสมมติว่าลูกค้าขี่ไปไกลๆแล้วอีกปลายทางอีกไม่กี่สิบโลอย่างเงี้ยมันเป็นทางลูกรังทางดินมันจะช่วยทำให้ขี่ตรงนั้นได้ดียิ่งขึ้นก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการขี่ออฟโรดมากขึ้นใช่ครับผมแต่ว่าความเร็วของมันก็จะสู้กับตัว AC1 ไม่ได้เพราะอันนี้เขาจะเน้นทางออนโรดมากกว่าใช่ครับประมาณว่าเราตีซะว่าเป็นออนโรด 100% แต่ว่าอันนั้นก็จะเป็นออนโรดที่80แล้วก็ออฟโรด20ใช่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคลอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาที่ลูกค้ามาถามซื้อยางอ่ะเราก็จะแนะนำว่าเราอยากรู้สไตล์ก่อนเราก็ถามว่าแบบใช้รถแบบไหนใช้ยางอะไรยังไงเงี้ยเราจะแนะนำยางให้ได้อันนี้ก็เป็นยางที่ได้รับความนิยมมากเหมือนเพราะสั่งมาก็หมดแบบหมดเร็วมาก SC2 อันนี้จะเป็นยางบิ๊กสกูตเตอร์ชื่อรุ่น SC2 เลยก็คือจะเป็นยางที่ใส่พวก T-Max ใส่ C400 C650 อะไรอย่างเงี้ยครับคือเป็นบิ๊กสกูตเตอร์ที่ได้รับความนิยมมากเพราะลูกค้าใส่ไปแล้วก็แบบว่าเฮ้ยมันหนึบมันรีดน้ำดีด้วยในเรื่องของดีไซน์คือพี่ถ้าพี่สังเกตดีๆครับหน้าตามันจะคล้ายๆกับพวก AT2 ที่ว่าเป็นลายร่องยางแล้วก็มีใช่มีลายเล็กๆตรงเนี้ยคือบางคนน่ะอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยมันทําเอาลายเฉยๆหรือเปล่าแต่จริงๆเค้าคิดมาแล้วว่ามันช่วยเรื่องแบบเวลาเจอพื้นถนนที่เปียกอ่ะไอ้ร่องตัวเนี้ยมันก็ช่วยในการรีดน้ําด้วยเหมือนกันมันไม่ได้ทํามาเป็นลายสวยๆเฉยๆเรื่องของเนื้อยางคอมเปาวะครับยางหลังมันน่ะมันเป็นเหมือนรถพวกรถใหญ่เลยคือมันเป็น2คอมเปาวเหมือนกัน3เลเยอร์ครับแล้วก็เหลืออีกรุ่นนึงซึ่งต้องถือว่าเป็นรุ่นขายดีเหมือนกันนะครับพี่ท็อปใช่มั้ยรอนิยมมากก็คือตัวนี้SC เลยแบล็ก SC จะเป็นยางสกูตเตอร์ไซส์เล็กซึ่งตอบโจทย์ตั้งแต่รถ150 150ยันรถ300อะไรพวกเนี้ยพวกเวฟป้าพวกมังกี้จริงๆก็มีไซส์หมดเลยอ๋อนี่มีถึงมังกี้เลยครับที่เป็น12จริงมันมี12นิ้วที่เป็นคือจริงๆ12นิ้วผมมี2ตัวมี SC ที่เป็นตัวใช้งานบนถนนทั่วไปแล้วก็จะมีตัวแข็งด้วยแต่เราไม่ได้เอามาเพราะว่าเราเน้นรถไซส์ใหญ่แต่ว่าตัวที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นตัว X-Max กับ Forza เป็น2ไซส์ที่ขายดีมากเพราะว่าในเรื่องของการดีไซน์หยอกยางที่ช่วยในเรื่องของการรีดน้ําการใช้งานบนถนนทั่วไปอ่ะครับแล้วก็เรื่องอายุการใช้งานที่ค่อนข้างแบบจะยาวกว่าอันนี้คือจุดแข็งของเราที่แบบทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าแบบมันคุ้มค่ากับการที่เราเสียเงินไปอ่ะครับคือมันทั้งขี่ดีใช้งานก็ยาวนานกว่าอะไรเงี้ยครับใช่จริงๆยังต้องบอกว่ามีพวกออฟโรดอีกเนาะที่เป็นฮาร์ดเอนดูโรเลยแต่ว่าแน่นอนเรามาแทร็กในที่สนามช้างนะครับเราก็เลยอาจจะเน้นไปลักษณะแบบการขี่ในแทร็กจริงก็จะเน้นสายสปอร์ตแล้วก็อาจจะมีทัวริงที่พอลงได้บ้างด้วยใช่ครับเราก็จะไอเซกเมนต์ที่เราเลือกมาเนี่ยก็จะเน้นแบบขี่บนถนนดำบนทางเขาเรียกว่าออฟโรดอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าออฟโรดจริงๆเรามีกิจกรรมที่สำหรับใครสนใจก็ติดต
ตามได้ทาง Facebook มีตัวโมโต Thailand นะพี่เพราะว่าเราจะมีกิจกรรมของสายแอดเวนเจอร์ด้วยแล้วเราก็มีไปร่วมงานของสายแบบโมโตครอสที่เป็นแบบถือว่าแบรนด์เราเป็นแนวหน้าของโลกเลยก็ได้ว่าเป็นแบบตัวยืนของสายเดิร์ทเลยใช่งั้นยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ท็อปมากพี่โอ้โหให้ข้อมูลเยอะมากเลยครับได้ครับเอาละครับก็เดี๋ยวผมอยากจะขอพูดถึงภาพรวมการที่ผมได้ขี่ในส่วนของฟิลลิ่งกันบ้างนะครับว่าตัวยางของ Bridgestone ที่ได้ขี่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างอันดับแรกเลยเราต้องบอกก่อนครับที่นี่เป็นงาน Track Day ดังนั้นเนี่ยรถที่ผมขี่ส่วนใหญ่จะเป็นรถในฝั่งของตระกูลสปอร์ตด้วยกันนะครับซึ่งผมจะได้ขี่ยางที่เป็นยางสปอร์ตหลักๆอ่ะต้องบอกว่าจะมีด้วยกัน2รุ่นครับก็คือฝั่งนี้ CBR600RR แล้วก็ตัว Z400 ครับที่เขาสวมยางเป็นตัว S22 นะครับคือยาง S22 เนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นครับลักษณะของเขาอ่ะเป็นชื่อตระกูลแบทแล็กเป็นตระกูลสปอร์ตเลยนี่แหละแต่ว่าจะเป็นยางที่เหมาะสำหรับการขี่ใช้งานแบบออนโรดแล้วก็ทัวริงเป็นหลักครับแล้วก็มีแบบลงแท็กเดย์ได้ด้วยดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันจึงเหมาะกับการใช้งานต้องเรียกว่าเป็นการใช้งานแบบออนโรดทั่วไปหรือทัวริงอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยจะทำได้ดีกว่าเพราะจุดที่ผมรู้สึกเลยนะครับพอเราขี่ตัวเนี้ยเฮ้ยเราว่า S22 เนี่ยก็ถือว่าเป็นยางที่ดีในระดับหนึ่งแล้วนะแต่นี่ครับผมอยากจะพามาดูฝั่งเนี้ยที่ผมได้ลองขี่และชอบมากกว่าเลยและเป็นรถที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันขี่ง่ายแล้วมันคลิกไวเลี้ยวคมมากๆเลยครับก็คือ RS660 กับ ZX25R ครับคือรถ2คันเนี้ยเป็นรถที่ผมรู้สึกขี่สนุกแล้วนะแต่จุดนึงที่ต้องขอบคุณมันเลยก็คือยางที่ผมได้ใส่ลองใน2ตัวนี้มันจะเป็นตัว R11 ครับ R11 เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นลักษณะของสลิกแกะดอกครับคือคอมเปาวเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงละซึ่งจะไม่เหมือนกับยางสลิกที่เราใส่อย่าง V02 อะไรพวกนี้ครับคือตัว V02 อ่ะอันนั้นน่ะด้านหน้ามันเป็นมีเดียมแล้วหลังซอฟต์แต่เนี่ยมันจะเป็นคอมเปาวเดียวกันทั้งหน้าและหลังซึ่งทำให้เวลาผมขี่ผมเลี้ยวอ่ะผมกลับรู้สึกว่าผมมั่นใจในการขี่ตัวตระกูล R11 มากกว่าที่เป็นสลิกแท้ๆนะเพราะว่าผมไม่ชินกับอาการขี่คอมเปาวที่ไม่เท่ากันแล้วจังหวะเลี้ยวพับมันจะดูเหวอนิดนึงแต่ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันพลิกรถได้คมแล้วก็ไวแล้วลักษณะของการลีนอะไรต่างๆครับคือผมลงได้เรียกว่าหมดเลยอ่ะในการขี่2คันเนี่ยหมดเลยคือหมายความว่าไงแบบเราสามารถเลี้ยวได้จนแบบไอ้ตรงปลายพักเท้าเนี่ยครับมันแบบแตะถึงพื้นแท็กเลยอ่ะต้องบอกเป็นแบบนี้ในขณะที่แบบผมขี่ตัว 600WR ที่เป็นเรปลิก้าเหมือนกันผมรู้สึกว่าการลีนโค้งนะครับอาจจะยังทำได้ไม่เต็มที่มากเท่ากับตัวที่เป็น R11ซึ่งส่วนหนึ่งเพื่อนๆหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยมันเป็นที่ตัวรถด้วยหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าใช่ครับแต่ว่ายางเนี่ยก็ถือเป็นส่วนสำคัญในการขี่ดังนั้นฮะถ้าเกิดใครอ่ะมองว่าคุณอ่ะชอบขี่แบบ track day เป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับแล้วแบบอาจจะขี่ on road แบบไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ไปขี่แนว touring เดินทางสักเท่าไหร่แต่ชอบมา track day ครับผมว่า R11 เป็นยางที่ตอบโจทย์ที่สุดนะเพราะส่วนตัวผมยังรู้สึกว่าถ้าใครที่ไม่ใช่นักแข่งแล้วกันต้องบอกงี้ถ้าใครไม่ใช่นักแข่งอ่ะผมว่าใส่ที่เป็นเพียวสลิกอ่ะมันดูไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่เพราะว่าในเรื่องของมันไม่มีพวกร่องดอกยางอะไรเลยนะครับบางทีอาจจะเจอพวกแบบน้ำหรืออะไรนิดนึงเนี่ยโอกาสแพ้อ่ะมันสูงมากผมว่าตัว R11 เป็นยางที่ดีมากและนอกจากนั้นเลยที่ผมประทับใจคือผมได้ขี่ที่สนามช้างและอากาศเย็นๆมากๆแบบเนี้ยคือน้อยครั้งมากครับซึ่งครั้งเนี้ยต้องบอกว่าเป็นการขี่ที่อากาศเย็นมากเลยครับแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องวอร์มอะไรกับตัวยางตัวนี้มากคือกริปอ่ะมันเยอะมากอยู่แล้วครับสำหรับตัวนี้นะจนรู้สึกว่าในหลายจังหวะผมกล้าเติมคันเร่งออกโค้งได้เร็วขึ้นนะครับและโอกาสที่จังหวะมันสลิปอ่ะน้อยมากๆเลยหลายครั้งเวลาผมขี่รถครับเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรายิ่งขี่รถแรงขึ้นอะไรพวกเนี้ยเราจะต้องค่อยๆเดินคันเร่งนะครับเพราะว่าถ้าเดินเร็วไปเนี่ยถ้าไม่มีแท็กชั่นเนี่ยโอกาสสลิปมันจะสูงมากแต่สำหรับตัวยางตัวเนี้ยคือกริปมันเยอะมากจนผมพยายามแบบเดินคันเร่งให้เร็วออกจากโค้งนั่นจึงทำให้เวลาขี่ตัวนี้แล้วเรามั่นใจขึ้นเราสามารถขี่ทำเวลาได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยครับก็แนะนำเลยสำหรับ R11 ถ้าใครชอบขี่ track day เป็นหลักครับครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่แม็กครับซึ่งเป็นลูกค้า CBR 600RR เลยนะแล้วก็ได้มาร่วม
กิจกรรม Track Day ในวันนี้ด้วยครับโดยการเบิกยางใหม่แล้วครับก็คือเป็นตัว R11 โดย R11 เนี่ยเมื่อวานผมได้ลองขี่แล้วนะแต่ว่าโหอากาศมันไม่เย็นเท่านี้แล้วพี่แม็กได้ลองแล้วก็เลยอยากจะสัมภาษณ์ฟีลลิ่งนิดนึงว่าจากการเปลี่ยนใช้ตัวยาง R11 ตัวนี้แล้วครับได้ลองแล้วอากาศเย็นเช่นนี้ครับเป็นไงบ้างโอ้ประหลาดใจมากเพราะว่าคืออากาศเย็นปกติครับเวลาขี่แรกๆอ่ะเนื้อยางจะค่อนข้างไม่เขาเรียกไม่เกาะดีกว่าใช่มันจะเย็นมากจะเทลเบรกหรือว่าจะเดินคันเร่งก็จะยากกว่านะครับทีเนี้ยพอเป็นตัวเนี้ยปุ๊บคือพอเอาไปวิ่งเลยเนี่ยคือกลายเป็นว่าโอ้ใช่มันมีอาการแบบมีโยนมีเขาเรียกว่าบับเบิ้ลนิดนึงแต่ออกคอมันจะดึงยึงอย่างนี้ใช่ไหมแต่ไม่มีคอนโทรลได้อยู่พอขี่ไปรอบสองรอบก็แบบก็ขี่ได้ตามลายปกติใช้คันเร่งแต่หนักเท่าเดิมหมดเลยครับคือว่ายึดเกาะพอได้ดีพอควรซึ่งต้องบอกว่าอย่างพี่แม็กเองครับเปลี่ยนยางมาแล้วหลายตัวนะจริงไหมเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่เมื่อก่อนจะใช้ตัวที่เขานิยมใช้กันตัวยอดนิยมใช่ตัวยอดนิยมซึ่งจะมีปัญหากับ600ตัวที่ว่าเวลาช่วงกลางโค้งออกไปเนี่ยคือกิ๊บมันเยอะเกินไปบางครั้งแล้วกลายว่าพอเราเปิดเล็กคันเล็กออกรถไม่ยอมตั้งพอมันไม่ยอมตั้งเนี่ยเวลาออกโค้งมันก็กลายว่ามันควรจะเร็วก็ไม่เร็วพอช่วงออกจากพิษเนี่ยมันเล็งออกไปที่คนละ90ก่อนจะตัดเส้นเนี่ยโอ้มันดึงแบบตกใจเลยว่าเฮ้ยดึงขนาดนี้เลยแต่ซึ่งปกติลักษณะอาการอย่างเงี้ยจะเป็นอาการของรถที่ยางจะมีเนื้อแข็งขึ้นมาหน่อยจะเป็นอย่างนั้นแต่กลายเป็นว่าพอช่วงข้าวโค้งเนี่ยอุ้ยไม่ใช่แค่ว่ามันเกาะได้อยู่นะเรียแองเกิลเพิ่มขึ้นด้วยพอสมควรเลยแบบมั่นใจมากตอนขี่อย่างตอนโค้ง4นี่ผมแบบเริ่มเร็วมากจนแบบต้องเบรกตัวเองบ้างแล้วบางช่วงโอ้ไม่งั้นแบบหลุดไปเลทเทมลูกกี่รอบขี่แล้วขึ้นจริงๆในเกือบทุกเซสชั่นครับก็ขอบคุณพี่แม็กมากครับสำหรับฟิลลิ่งนะผมเสียดายเมื่อวานอยากขี่อากาศเย็นๆแบบนี้ไม่ได้ก็เอาเป็นว่าวันนี้ enjoy บีโดนแท็กเดย์กันครับขอบคุณครับโอเคครับก็จบลงแล้วนะฮะกับการพาดูบรรยากาศครับพร้อมกับการแนะนำยางบิสโตนนะครับแบบครบไลน์อัพกันเลยในงานบิสโตนแท็กเดย์ในครั้งนี้ครับก็เป็นว่าถ้าเกิดใครที่สนใจนะครับอยากมาร่วมกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้ครับก็รอดูอัปเดตกันต่อได้ในอนาคตนะครับที่ทางเพจบิสโตนโมโต Thailand กันอีกทีนึงครับวันนี้ผมพลก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ